ก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับกับผมไดมอนด์เคสามสิบหกอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนําในตัวของเหรียญนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาแนะนําในด้านของเหรียญหรือฉายาตรงนี้กันเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมฉายาอันนี้นะครับก็จะปลดล็อกได้จากฉายาแรกของเรานะจะปลดล็อกจากตัวเวลของเรานะฮะตรงนี้ฮะเมื่อเราขึ้นเวลหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นตัวของ first bud นะฮะบอลนะฮะ faster figure recover 100%นะฮะรู้สึกจะ recover หลอดเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดเหนื่อยได้ไวขึ้นนะฮะถ้าที่อย่างนี้นะซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ไงเมื่อก่อนมันจะเป็นทำให้เราวิ่งได้หลอดวิ่งเราเพิ่มขึ้น25%แต่คืออันนี้เป็นอัปเดตใหม่เราสามารถวิ่งได้ตลอดแล้วแต่มีหลอดเหนื่อยแทนเวลาเราเหนื่อยเนี่ยปืนจะสายมากๆนะฮะถ้าใครได้ดูในคลิปที่แล้วโอเคเหรียญต่อไปเหรียญต่อไปก็คือ heavy set ครับผม heavy set ก็คือลดดาเมจที่ได้รับจากปืนฮะ85%ลดไป15%นั่นแหละได้รับแค่85%สมมุติสไนดาเมจ100อย่างเงี้ยก็เข้าแค่85อย่างเงี้ยให้ดูตัวนี้จะเป็นสไนพลลาบนะครับผมก็ดาเมจเกิน100อยู่แล้วซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเขาปกติเลยเรื่องแต่งปืนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนะฮะนี่ถ้าเป็นกระสุนแบบนี้ฮะดาเมจจะอยู่ที่100พอดีซึ่งถ้าคนใส่เฮฟวี่เซตนะฮะจะไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าใส่อันเนี้ยเป็นกระสุนหัวที่แรงที่สุดนะฮะร้อยกว่านี่บอกเลยว่าต้องเฮฟวี่เซตทองเท่านั้นนะถ้าเฮฟวี่เซตเงินนี่ตายแน่นอนวิธีการปลดล็อกก็คือการกดวิ่งนะผมใช่ป่าวใช่ใช่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้เฮฟวี่เซตโกลนี่การกดวิ่งก็คือเรากดเนี่ย running เนี่ย sprint and ride and ปั่นจักรยานเนี่ยคือเราปั่นจักรยานกับวิ่งเนี่ยจะได้เฮฟวี่เซตมันฝึกความแข็งแกร่งนั่นเองโอเคต่อไปเดี๋ยวเหรียญต่อไปมาราธอนแมนครับผม faster figure recover 300%นะจะดีกว่าอันบนฮะเมื่อก่อนมันคนละความสามารถกันนะเดี๋ยวนี้ความสามารถเดียวกันแหละมาราธอนแมนก็คือจะทำให้หลอดเหนื่อยเราลดไวขึ้นนะเท่าที่เห็นหรือว่าใช่มันบอกว่า recover คือรักษาได้ไวขึ้นหลอดเหนื่อยลดไวขึ้นก็จะมีความสามารถเหมือนเหรียญอันบนนั่นเองเหรียญนี้ก็วิธีการปลดล็อกก็วิธีเดียวกับ Heavy Set ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเดินเบานั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าไม่แนะนำให้ใช้นะฮะเหรียญเดินเบาหรือถ้าสมมุติเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นดับพลลาบนะเอลสายประชิดนี่ผมแนะนำให้ใส่เหรียญ Heavy Set เลยฮะหรือถ้าใครเติม VIP เนี่ยก็หาอีกอันนึงที่ผมแนะนำคืออันนี้ Fast Load นี่ใส่เข้ามาอย่างนี้เลยนะแต่ก็ผมไม่ได้มี VIP ก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นปืนนี้ก็ใส่ Fast Load ไปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันนัมเบอร์อันนี้ก็คือเป็นการเหมือนแบบทำให้เสียงเดินของเราเบาขึ้นนะรู้สึกว่าปลดล็อกจากไหนนะใช่คอมแบทมูฟเมนต์ฮะคอมแบทมูฟเมนต์ก็คือเหมือนเราย่อเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยลองอ่านจากตรงนี้ได้ครับผมนี่จะทำให้เสียงเดินเราเบาลงต่อไปเราจะมาในเหรียญในด้านของการโจมตีบ้างเดดอายนะเดดอายคือไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะปกติผมไม่ได้ใช้อันนี้มันคือเหรียญเป้าหุบไวขึ้นหรือเปล่าหรือขึ้นสุดเร็งไวไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้น่าจะเป้าหุบไวขึ้นมั้งอะไรเนี่ย fast construction cord air ใช่เป้าบนอากาศอะหุบไวขึ้นส่วนอันนี้ครับผมวิธีการเปิดล็อกก็เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้รู้สึกว่า combat movement มั้งใช่ combat movement ไม่ใช่อะไรสักอย่างนี่แหละ tactical หรือเปล่าเราจะได้อธิบายกันว่าเอ้ยมันจะปลดล็อกกันยังไงในแต่ละเหรียญ นะครับผมหรือดีเฟนต์วะดูซิไม่ใช่ฮะปลดล็อกจากที่ไหนเนี่ยเพราะคุณแล้วช่างมันเถอะนะครับแต่ไม่แนะนำนะเพราะยังไงเราก็ขึ้นสุดเร็งยิงกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือเหรียญครีเขาเรียกว่าเหรียญคือเวลาเราโดนสปอตจะเป็นจุดแดงๆใช่ไหมมันจะสปอตแค่วีเดียวครับผมเหรียญนี้เหมาะสำหรับสไนมากก่อนที่จะได้เหรียญนี้ผมขอแนะนำเลยเหรียญ No Kill Cam ครับผมเวลาเราตายเนี่ยถ้าสังเกตดีๆกล้องเราจะหันไปทางที่คนที่ศัตรูที่ยิงเราใช่ไหมถ้าเราใส่เหรียญเนี้ยกล้องจะไม่หันไปครับผมเท่ากับว่าเหมือนเราซ่อนตัวอ๋อเหรียญนี้ปลดล็อกจากตรงนี้ฮะวิธีการปลดล็อกรีคอนนะฮะของทั้ง3เหรียญนี้ก็คือการยิงหัวครับผมหรือการใช้สไนเปอร์ยิงระยะไกลนั่นเอง250เมตรขึ้นไปนะหรือเป็นแคปแต้มในหรือแคปฐานในคนแบบแอบแคปอะแบบแคปคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีศัตรูมาเนี่ยก็จะได้แต้มรีคอนเช่นกันเหรียญนี้ก็คือเหรียญเพิ่มดาเบิร์ดดาเมจนั่นเองนะฮะระเบิดระเบิดไม่ใช่เพิ่มดาเมจของระเบิดมือนะฮะพวกระเบิดมือพวกนี้นะฮะไม่ค่อยแนะนำครับผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ายังไงระเบิดก็แรงอยู่แล้วเหรียญ
ฮอร์เรอร์นะฮะก็เพิ่มจำนวนกระสุนที่เราพกไป3แม็กครับผม3แม็กยังไงครับผมอย่างอันเนี้ยคือตัวนี้มัน19นัดใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวจะดูอันนี้ให้เนี่ยอย่างอันนี้ใช่ไหมมันพกไปทีละ24ใช่ไหม48เนี่ยเราจะเพิ่มอีก3ครับผมคือ24อีก3ครั้งอ่ะนั่นแหละวันเราพกไป3ชุดอ่ะหรือ3แม็กก็ไม่มั่นใจนะน่าจะ3แม็กมากกว่าถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ลืมไปแล้วแหละก็คือเล่นมานานมากแล้วอันนี้เป็นเหรียญที่เรียกว่าไอรอนฟิตครับผมยิ่งยานเกราะเบาหรือยานเกราะเบาทั้งหลายเนี่ยเพิ่มดาเมจเพิ่ม50%นะเหมาะกับการใส่กับปืนนี้ครับผมปืนทําลายยานเกราะนั่นเองต่อต้านยานเกราะนะแต่ผมเลือกใส่เป็นฟาสต์โหลดนะเพราะปืนนี้ฮะค่อนข้างโหลดช้านั่นเองนะฮะเวลาในการโหลดอยู่ที่4.8วินั่นเองต่อ1นัดนะเมื่อใส่ลดเข้าไปก็ลด40%นั่นเองอ่ะผมลืมแนะนําเลยตัวนี้คือฟาสต์รีโหลดนั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญคือจะเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับพวกรถถังครับผมรถถังจะโดนยิงแรงขึ้นนะก็แล้วแต่คนถนัดครับผม3เหรียญนี้สําหรับปืนนี้เลยแต่ถ้าคนมี2เหรียญก็แนะนําว่าเป็นเหรียญนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวนี้มันโดนเนิร์ฟไปแล้วไงคือยังไงยิงต่อให้ใส่เหรียญนี้นะถ้ามันต้องยิงโดนเครื่องยนต์จริงๆอ่ะรถจิ๊ปถึงจะระเบิดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮิปไฟไวขึ้นเหมือนเป้าหุบไวขึ้นอันนี้ต้องปลดล็อกโดยใช้ปืนพกเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องริบบอนอีกทีหนึ่งตัวนี้อันนี้เนี่ยคอสไฟโลเวอร์ช่างมันเถอะอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับการยิงเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเวลาศัตรูตายครับผมสมมุติศัตรูปืนของศัตรูเนี่ยเหลือกระสุนนัดเดียวใช่ไหมถ้าเรายิงตายเราได้เหมือนตอนแบบปืนใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้มันจะคุมแรงดีปืนครับผมสำหรับเหรียญนี้วิธีการปลดล็อกก็คือเล่นสาย LMG ครับผมเพราะว่า LMG นี่ค่อนข้างดีนะเวลาเดินยิงเนี่ยหรือนั่งยิงเนี่ยส่วนในนี้เราจะพกระเบิดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะพกระเบิดอะไรได้มากขึ้นระเบิดตรงนี้ครับผมพกได้มากขึ้นมาก3ลูกครับผมมันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่เล่นสายระเบิดตรงนี้เป็นเหรียญขับรถครับผมวิธีการปลดล็อกคือเราต้องมีรถพวกนี้ก่อนขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกเองอันนี้คือเหรียญโจรฮะคือยึดรถชาวบ้านไว้ขึ้นนั่นเองเหรียญนี้ก็คือสตาร์ทรถไวขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือซ่อมไวที่ซ่อมไวนะฮะวิธีการซ่อมก็คือมีต้องมีปัจจัยด้วยปัจจัยอยู่ไหนวะปัจจัยอยู่นี่ครับผมเราต้องซื้อนะมันไม่ได้แจกฟรีอันนี้เป็นเหรียญพยาบาลครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มจํานวนกระเป๋าพยาบาลหรือไอเนี่ยพยาบาลเนี่ย3ชิ้นนั่นเองวิธีการปลดล็อกก็คือเราใช้กระเป๋าพยาบาลไปเรื่อยๆฮะ First Aid Kit นะฮะอันนี้ก็คือฮิวไว 100% นะฮะส่วนอันนี้ก็คือฮิวไก่นะฮะก็คือฮิวไก่อ่ะคือแบบเอื้อมมือฮิวเพื่อนได้อะไรอย่างงี้อันนี้เหรียญพลล่มนะฮะไม่เกี่ยวเหรียญรถถังไม่เกี่ยวนะฮะเครื่องบินเจนเนอเรลนะเจนเนอเรลพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ซื้อในตัวที่เรียกว่าเจนเนอเรลนะเราจะไม่จะใช้มันไม่ได้นั่นเองนะฮะก็ข้ามไปนะฮะเรามาแนะนําในเหรียญของพลรถถังกันเลยครับผมในคลิปนี้มันก็อาจจะพูดมากหน่อยนะเรายังอยู่ในช่วงการแนะนําเกมอยู่นั่นเองนะเขาไม่ได้จ่ายด้วยนะประเด็นเราจะมาในส่วนของรถถังนะฮะเพราะว่าในส่วนของคนเนี่ยเราแนะนําไปหมดแล้วส่วนของรถถังก็มีอะไรบ้างนะฮะซ่อมไวแน่นอนฮะเมื่อรถถังเสียหายเราต้องมีการซ่อมนั่นเองวิธีการปลดล็อกขับรถถังนั่นเองกันเนอร์ฟาสอันนี้ก็คือเหมือนฟาสรีโหลดของรถถังอ่ะคือทําให้ปืนรถถังอ่ะปืนใหญ่เราโหลดไวขึ้นนะฮะก็ต้องเล่นรถถังไปเรื่อยยิงรถถังนั่นเองแทงทิฟอันนี้ก็คืองัดรถถังฮะไม่จำเป็นเลยเพราะเราคงไม่แบบเอาผลรถถังไปไล่วิ่งไล่งัดรถถังใครหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยโผล่หัวออกมากันอยู่แล้วเขาก็อยู่ในรถถังอันนี้ก็คือเหมือนก็เหมือนกับรถครับผมคือสตาร์ทรถถังไวขึ้นแบบขึ้นปุ๊บสตาร์ทเลยอะไรอย่างนี้เราไปดูในส่วนของสไนเปอร์ของสไนเปอร์ก็ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นเหรียญเหมือนพลลาภนี่แหละแต่ส่วนใหญ่คือเหรียญที่ดีที่สุดของสไนเปอร์นะฮะที่เราควรจะต้องใส่ก็คือเหรียญโนคิวแคมนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาก็พลเครื่องบินนะฮะพลเครื่องบินเนี่ยผมขอแนะนำเป็นสมัครตัวเยอรมันดีกว่าเพราะผมเล่นไปเยอะแหละก็จะมีทั้งหมดนะฮะ4เหรียญนั่นเองอันนี้ก็คือเหรียญแรกเลยบอมเอาเวย์นะฮะจะทำให้เรารีโหลดลูกระเบิดได้ไวขึ้นนะฮะที่เราใช้ไดบอมเบอร์นั่นเองได้ไวขึ้นอันนี้ก็คือลดเวลาหลอดตรงนี้ครับมันจะลดลง20%นะคือถ้าสมมุติเนี่ยหลอดนี่เต็มเราจะไม่สามารถกดเกิดได้เราต้องรอนะฮะคือถ้าสมมุติเราตายไปตายทีนี่เราจะเกิดไม่ได้นั่นเองส่วนตรงนี้ก็เป็นแอร์คราฟก็คือเราจะไปยึดเครื่องบินใครนะเหรียญนี้คือไม่จําเป็นนะอย่าเอามาใช้นะฮะแฟงแจ็คเก็ตนะฮะอันนี้สําหรับคนสายยิงเครื่องบินนะฮะคือมันจะทําให้เครื่องบินเราลดดาเมจที่ได้รับจากการถูกยิงนะฮะ15%นั่นเองนะก็มีราวประมาณนี้อ่ะมาที่เหรียญพลล่มครับผมคนล่มมีอะไรฮะมีฟรีฟอล
ฟรีฟอลก็คืออะไรครับผมคือเวลาเราจะสามารถกดสเปซบาร์กลางร่มตรงไหนก็ได้แบบใกล้พื้นใกล้กลางส่วนตรงนี้จะเป็นเหรียญพาราเทนนิ่งก็คือเหมือนเราแบบลดหลอดตรงเนี้ย30%เหมือนกันซึ่งก็โดยรวมก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับเหรียญของฉายาทั้งหมดนะฮะในเกมนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นสกินเป็นซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้ซื้อปืนนั่นเองวิธีการปลดล็อกก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆฮะเหรียญนี้เทคนิคอลก็คือเหมือนแบบเล่นไปเรื่อยๆเหมือนกดแมปกดเอ็มอะไรพวกนี้นะฮะดีเฟนซ์ก็คือการดีเฟนซ์แคปนั่นเองฆ่าคนในแคปอะที่เรากําลังยึดกันนั่นเองแต่แคปนั้นต้องเป็นของฝั่งเราด้วยหรืออาจจะเป็นของฝั่งเขาก็ได้แล้วเข้าไปสู้กันฮะเมดิกก็คือเราใช้กล่องพยาบาลรีคอนยิงหัวหรือยิงระยะไกลอินฟินิตี้แอสซัลต์เราต้องใช้ปืนชนิดโบว์แอคชั่นไรเฟิลหรือเซมิออโต้ไรเฟิลหรือแอสซัลไรเฟิลนะฮะเอฟเฟนซีฟก็คือการใช้ระเบิดแทงดิสแตนต์ก็คือใช้อาวุธต่อต้านรถถังทั้งหลายหรือแพนเทอร์ฟาวที่มีอยู่ตามแคปนั่นเองเป็นอาวุธต่อต้านรถถังฟรีโค้ดคอมแบทคือการใช้มีดในการฆ่าศัตรูครับผมแฮนด์กันก็ปืนพก SMG ก็ SMG นั่นแหละ LMG ก็ LMG ตามนั้นสควอดลีดเดอร์ก็คือเราต้องเป็นหัวหน้าสควอดครับผมแล้วก็วิธีการเพิ่มก็คือเราต้องออเดอร์โดยการกดคิวส่วนอันนี้ก็เป็นลูกน้องนะฮะเราก็ทำตามหัวหน้าลีดเดอร์ก็คือเราไปแคปฐานนั่นเองที่หัวหน้าเราออเดอร์เอาไว้ไดเวอร์ก็คือการขับรถส่วนชัฟเฟอร์นี่แบบเป็นการพาเพื่อนขึ้นรถฮะเหมือนแบบเราเป็นคนขับรถให้แล้วเพื่อนมานั่งเนี่ยเหรียญนี้ก็จะเพิ่มครับผมหรือเราจะใช้รถเกิดก็ได้สปอนรถเกิดให้เพื่อนเกิดนั่นเองเหรียญอาร์เมอร์แอสซัลต์อันนี้จะเป็นของคนรถถังครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ตัวรถถังจะดูได้ชัดกว่ามานี่อาร์เมอร์แอสซัลต์นะฮะก็จะเป็นเหรียญคนรถถังสามารถปลดล็อกอะไรฮะปลดล็อกรถถังนั่นเองนะฮะก็เล่นรถถังไปเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกรถถังต่างๆนั่นเองArmor Damage ก็จะปลดล็อกเป็นตัวของเหรียญการรีโหลดก็คือเราต้องยิงกับรถถังบ่อย Tank Diver คือเหมือนเราขับรถถังเนี่ยเหรียญที่ดีที่สุดก็คือซ่อมไวนั่นเองนะเราไปที่พลสไนพลสไนก็เหมือนพลลาบทั่วไปครับผมพยายามเก็บรีคอนให้มากๆในการยิงไกลส่วนอันนี้เป็นเหรียญของคนเครื่องบินนะก็จะมี Dogfight ก็คืออะไรปลดล็อกเครื่องบินนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆยิงกับเครื่องบิน Tactical Bomb ก็คือเราทิ้งบอมบ์บ่อยๆเนี่ยก็จะได้เหรียญนี้การซัพพอร์ตนะฮะการซัพพอร์ตก็จะเป็นการเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรบางเครื่องบินเนี่ยจะขึ้นได้2คนนะผมเหมือนเราไปเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักบินคนที่2อ่ะแบบช่วยยิงข้างหลังให้ก็จะได้เป็นตัวพวกนี้ด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้การซัพพอร์ตก็คือเหมือนเรายิงเครื่องบินนั่นแหละเราใช้ปืนเครื่องบินเนี่ยยิงเครื่องบินศัตรูนะฮะหรือจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เพื่อนเราไปนั่งหลังเครื่องบินเพื่อนก็ได้เนี่ยอย่างเครื่องบินลำเนี้ยเนี่ยมันจะมีนั่งได้2คนมีปืนข้างหลังนั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกบินเพื่อเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนี้จะนั่งได้แค่คนเดียวส่วน Heavy Fighter เนี่ยจะนั่งได้2คนเช่นเดียวกันต่อมาเหรียญพลล่ม ต่อมาเหรียญพลล่มก็ไม่มีอะไรฮะก็มีแค่ตรง Free Fall แค่นั้นเองที่ใช้กระโดดล่มเนี่ยคือพาราชูตเนี่ยใช้กระโดดล่มแล้วก็จะมีเป็นปืนของเขาเรียกว่าปืนพลล่มเนี่ย Fortune Jaeger 42เนี่ยพลล่มนี่2ชาตินี้มีปืนประจำของตัวเองยกเว้นโซเวียตนะฮะไม่มีปืนประจำนั่นเองโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องการแต่งปืนเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปหน้ากันนะฮะโอเคงานการแต่งปืนแบบควรจะแต่งยังไงอะไรพวกนี้นะแต่ผมก็คงไม่บอกทุกปืนอะไรพวกนี้หรอกนะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้อาจจะบอกทุกปืนเลยก็ได้นะก็คือแล้วแต่ความถนัดของคนแหละแต่คืออันนี้คือตามถนัดของผมที่ผมจะแต่งนั่นเองนะคือบางคนเขาก็แต่งอะไรเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูสักเกมนึงฮะเดี๋ยวตอนตัดกันไปดูในเกมเลยแต่ละไปกันเลยเดี๋ยวผมจะเอาเล่นเป็นแบบนี้นะก็คือแอนตี้แทงค์เหมือนเดิมเพราะผมกำลังปัดปืนปั่นตังอยู่เพื่อจะเอาปืน PDIS นะฮะ650,000ใกล้ได้ละเราต้องทำลายรถถังเยอะๆไปชมกันผมมาสเตอร์วอลลุ่มมาเดี๋ยวเราลดมาตรการนะฮะเดี๋ยวไปเรียนเราพูดกันไปรู้เรื่องแน่นอนครับโอเคครับในตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมในที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ในสภาวะเกมตามนั่นเองฮะนี่ครับวิธีการออเดอร์คือการกดคิวนั่นเองเนี่ยคิวก็เหมือนเกมทั่วไปฮะตอนนี้เราอยู่ในภาวะเกมตามนะฮะมีเครื่องบินเต็มไปหมดเลยแล้วฝั่งก็มีรถถังนะฮะแล้วก็ที่หนึ่งของเขานะฮะก็จะเป็นอัลต้าไทยแลนด์นะฮะคนไทยก็เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปนะฮะสำหรับเกมนี้ว่าคนไทยเล่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยนะฮะก็นะฮะอย่าไปอ่านชื่อนะฮะเดี๋ยวช่องบิดตัวนี้ก็เป็นรั้วนะฮะโอเคจะเป็นยังไงฮะชมกันนะอุ้ยไม่โดนโอ้ยอีไม่โดนต้องทำใจเอาปืนนี้
คนะฮะยิงกันค่อนข้างดุเดือดนะฮะเราทีมเราเริ่มเอาเครื่องบินออกมาต่อสู้นะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจัดการไปชมกัน When you feel it's hopeless When you think that you lost all I will take your hand and We'll rise up from the dust Oh, here we go, go, go Let us heal and grow You won't be alone, we're unstoppable Don't be afraid to show what we're going for This is what we know Here we come back to life, still breathing Standing up, everybody's gonna see it All you need to know is that
โอเคครับในพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ